โครงการนี้จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วนะสถานที่จัดก็คือต้นพระศรีมหาโพธิ์หรือเจดีย์พุทธคยารัฐทิหารประเทศอินเดียบุตรธรรมสรณะกัจฉามิโครงการนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10พฤศจิกาวันที่1ก็เดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิในเวลา6:50 น.มาถึงที่เมืองกันกาต้าประมาณ8:00 น.ซึ่งเวลาของอินเดียเนี่ยประสงค์ก็มีหลักๆ ก็คือ3ประการด้วยกันประการที่1เพื่อจะปฏิบัติน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประการที่2เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระเฉลิมพระชนมพรรษา5 ธันวาคมประการที่3ก็ได้เปิดโอกาสให้พระภิกษุผู้มีกำลังผู้มีปัจจัยน้อยได้มีโอกาสได้มาเยือนสถานที่ตรัสรู้พักที่วัดไทยมคตพุทธคยาซึ่งห่างจากนี่ไปก็ประมาณ3 กิโลจะมีการเดินเท้าไปกลับนะเริ่มตั้งแต่ตี 4นะตี 4ให้สัญญาณระฆังขึ้นมาก็ทำวัดสวดมนต์จนถึง6 โมงเช้าก็ฉันพัตหารเช้าฉันพัตหารเช้าเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางเดินเท้ามาที่ต้นโพนี้นะจะปฏิบัติกิจตลอด10 วันที่ต้นโพนี้ก็คือทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมจนถึง5 โมงเย็นจะอยู่ที่ต้นโพนี้ถึง5 โมงเย็นหลังจากนั้นก็จะเดินทางกลับวัดนะเมื่อถึงวัดก็ประมาณเวลา19 นาฬิกาหรือ 1 ทุ่ม
ก็จะได้ทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ฟังธรรมนะกว่าจะได้พักผ่อนก็21นาฬิกาหรือว่า3ทุ่มThank you.